ใครรู้จักวงเพียงใครที่ใครใครรู้จักดีเป็นดังลุงเกรียงไกรที่ใครๆรู้จักดีเป็นดังหมอผีปราบพวกสัมภเวสีร้ายเสือยังต้องสยบเมื่อได้พบลุงเกรียงไกรจะยิ่งใหญ่แค่ไหนความถูกต้องยังคงสำคัญฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีครับเบ้าจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ผู้ท่อนจังหวัดมุ่งหน้าสู่ผู้ท่อนภาค4ขอนแก่นครับทำดีไม่ต้องกลัวไม่ได้มัวขนาดนะใช่มาระรานแค่ต้องการให้ถูกกฎหมายนักรบด่านเถื่อนดังสถานทั่วเมืองไทยต่อต้านคนชั่วยกให้ลุงเกรียงไกรไทยอ่อนดูแลพวกเราไม่ได้แพ้แค่ไม่เคยสู้เท่านั้นถ้าหากล้อมรวมกันขึ้นต่อต้านอย่าได้อ่อนแอไม่ไผ่หลายลายลำมักเป็นกลุ่มไม่มีวันแพ้เข้ามาใครว่าแน่ต้องพ่ายแพ้แก่ประชาชนเรียงไกรที่ใครๆรู้จักดีเป็นดังหมอผีปราบพวกสัมภเวสีร้ายเสือยังต้องสยบเมื่อได้พบลุงเรียงไกรจะยิ่งใหญ่แค่ไหนความถูกต้องยังคงสำคัญสู้ด้วยเซนปัญญาศึกษามาด้านกฎหมายผิดถูกข้อหาใดแต่ต้องใช้ด้วยหลักฐานหากทำผิดมาตราตาต่อตาฟันต่อฟันจนในเครื่องแบบสถานขีดแทบหดตดแทบหายทำดีไม่ต้องกลัวไม่ได้มัวขนาดนะใช่มาระรานแค่ต้องการให้ถูกกฎหมายนักรบด่านเถื่อนดังสถานทั่วเมืองไทยต่อต้านคนชั่วยกให้ลุงเกรียงไกรไทยอ่อนดูแลพวกเราไม่ได้แพ้แค่ไม่เคยสู้เท่านั้นถ้าหากล้อมรวมกันขึ้นต่อต้านอย่าได้อ่อนแอไม่ไผ่หลายลายลำมักเป็นกลุ่มไม่มีวันแพ้เข้ามาใครว่าแน่ต้องพ่ายแพ้แก่ประชาชนว้าวจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากถนนมิตรภาพมื้อนี้ตรงกับวันที่9มกราคม2562เวลา 10:48 นาทีผมกำลังเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอยู่ที่ผู้ท่อนภาค4เพื่อไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการเนื่องจากกรณีด้านสพ.ศรีเชียงใหม่เกี่ยวพันล่ำไปหลายเรื่องจนล่าสุดมาเกี่ยวกับเรื่องของการมอบท่องช่วงปีใหม่ให้แกตำรวจน้องค่ายบ่รู้อะครับพวกเข้าเฮ็ดไปตามภาพที่เห็นพวกผมเสื้อตามภาพอะเสื้อตามภาพที่นี่มือเศร้านี่ผมกับมีปัญหาเรื่องต้องไปดูแลน้องน้องกับอาการนักอยู่ ICU ลุงเพชรไทออนครับผู้ใดที่เป็นเพื่อนเป็นมู่เป็นพวกครั้งหนึ่งที่เคยอยู่กินมีทุกคุณลุกขึ้นสู่ความอายุที่ทำที่พึ่งชาวบ้านตาดำมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านไม่นำกันครับลุงเพชรไทออนครับจ้าไม่เยี่ยมก้อนฉีบ่อได้ไม่เยี่ยมเด้อผู้ใดก็ได้ผู้ใดเป็นหมู่เป็นพวกเรียกเชิญนะครับต้องเจอคนชื่อเพียงไกลไอ้ป้าย90อ่ะหรือ80ก็ดีไอ้ที่เฮ็ดขึ้นมาเนี่ยเลื่อยป้ายนี่ไปนะธรรมชาติของคนมันก็แล่นเร็วคือเก่าขออนุญาตแวะถามข่าวชี้แจงให้เราทราบหน่อยจะได้ไหม
มีไหมครับใบอนุญาตผู้มีอำนาจตั้งด่านคือใครถ้าถูกต้องก็เชิญตามสบายหากไม่ต้องมาตรงไปเพียงไกลขอตามไปดูให้รู้ว่าเป็นยังไงถ่ายทอดสดไปทุกท่านได้ดูให้รู้ด่านตำรวจไทยชอบด้วยกฎหมายหรือแค่ขุดเลือดกับปูเป็นเน็ตไอดอลของคนสัญจรชั้นครูเพียงไกลไทยอ่อนแต่หัวไม่อ่อนเป็นนักสู้เปิดสงครามให้โลกรู้สู้อายุติธรรมขอเชิดชูผู้กล้าจลาจรเพียงไกลไทยอ่อนถือว่าเป็นผู้นำตรวจสอบด่านเถื่อนด่านลอยขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับคุณวิชาญถนอมชื่อสวัสดีครับสบายดีอากาศอยู่ทั้งนี้29องศาครับหนาวตอนกลางคืนตอนกลางวันก็อากาศร้อนนะครับผมก็ได้เล่นการเมืองขอบคุณหลายๆครับการเมืองยังบ่เหมาะสำหรับที่ผมสิลงไปในช่วงนี้ครับแต่ว่ากะบ่แน่ว่าต่อไปผมอาจสิลงก็ได้ถ้ามีโอกาสถ้าคิดว่าสิ่งที่ลงไปแล้วมันเฮ็ดงานซอยพี่น้องได้หลายกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ผมยังเชื่อว่าผมอยู่จุดเนี่ยผมซอยคนได้หลายคือกันเฟซบ่เตือนก็ไปกดเข้าใหม่เด้อกดเข้าใหม่อ่ะครับอากาศเชื่อมือเชียงใหม่ฝนตกครับก่อเกมก่อกดแอบตามพุ่มไม้น้อยแถวข้างทางประจำขวัญใจของคนใช้ถนนสัญจรชนคนหาเช้ากินค่ำครับคุณมนเทียนบอกว่าสุขภาพแข็งแรงพี่น้องชาวไทยขอเป็นกำลังใจเอาชีไปยื่นกันยุดหลายประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยนะครับกรณีด้านการตั้งด้านสพ.ศรีเชียงใหม่นะการนำรถที่บ่ได้ติดแผ่นป้ายเสียภาษีเอามาใส่อยู่ในทางซึ่งผู้ควบคุมด่านและผู้กำกับต้องรับผิดชอบต่อมาการให้ข่าวทั้งสื่อโซเชียลของตำรวจคนหนึ่งอยู่ในภูทอนจังหวัดหนองคายว่าการที่ให้ข่าวนั่นน่ะได้รับอนุญาตจากทางผู้บังคับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่แล้วก็จะไปสอบยื่นสอบประมวลจริยธรรมแล้วก็เรื่องที่นักที่สุดน่ะสิเป็นการนำหมายเรียกผู้ต้องหาทางออนไลน์ส่งมาให้ผมเอามันทุกดอกเก็บมันทุกดอกคือกันเก็บมันทุกดอกคือกันฟังเพลงหัวอกไทยกระบะครับยังไม่ให้ได้กินข้าวเช้าอยู่ครับดอกเดือดที่ต้องมานั่งอยู่ท้ายกระบะแดดกระหอนเหงื่อแตกซาซาแต่บ่รู้จักเมื่อบานจังใดอยากนั่งรถทัวร์อยากนั่งเครื่องบินก็นี่ทั้งสีเชียงใหม่สพ.สีเชียงใหม่ก็ดีตอนนี้ทั้งน้องไข่ก็ดีนะกำลังเข้าเบิ่ง Facebook ผมอยู่นี่ประมาณ40คนผมเห็นน่ะผมมองเห็นน่ะตัวผมมองเห็นว่าผู้ใดเข้ามาเบิ่ง Facebook ผมเนี่ยผมมองเห็นน่ะม้วนผัวกระผม
กกุนนาผมมองเห็นน่ะบ่ได้กินดอกตาก่อก่อจังสันบ่ได้กินปัญญาเลยต้องพึ่งพาดินทายลงไปแดดสีห้อนปานใดครับผู้แพ้สมเพชรวันที่19พ่อกันขอแค่ได้หอดบ้านพบพ่อนาสวัสดีตำรวจทุกท่านทุกคนที่กำลังชมรายการผมอยู่ผมดีใจนะที่ท่านให้เกียรติเขามาชมแต่ว่าให้ท่านเบิ่งไปยะปากยะไอยะติงคันปากคันไอคันติงอ่ะนะเคยเบิ่งบ่ลงหนังหนังทางเขาเอิ้นลงหนังอีหยังอ่ะซูมือนี่ไม่เจอเคยเข้าไปเบิ่งบ่นั่นล่ะเฮ็ดจังซั่นล่ะเข้ามาก็คือมาเบิ่งก็คือจังเข้าไปเบิ่งอยู่ในโรงหนังจะปากจะไอจะติงคันสิมาแสดงกล้ามดาเขาตีนยันออกสิบ่ได้เบิ่งคือกันกับโรงหนังไม่เจอเขาก็เฮ็ดคือกันคันสิคุยไปคุยข้างนอกคันเก่งก็ไปเก่งอยู่นอกห้องอย่ามาเก่งอยู่ในมองนี้เจ้าชายอสูรบ่ได้เห็นโดนแล้วเด้อเจ้าชายอสูรน่ะช่วงที่ห้างหายไปบ่แม่นได้บ่ได้ไปต่างประเทศเฟซมันถูกบล็อก30มื้ออ่ะผมบ้าผิดผมลืมผมขับรถเพิ่นผมลืมผมอยู่เทิร์นรถก่อนเด้อขออภัยผมเคยมาแต่ตรงไปเลยนะโอ้ยหายินซีดเลยขออภัยโอ้ยตายตายโอ้ยขออภัยครับลืมครับลืมครับมันต้องเข้าตั้งแต่พุ่นนะโอ้ยจะขี่ไปใส่พ่อเลยอ้าวครับก็ได้ดอกลืมก็ได้หลงข้าจะเว้าใจมันคิดไปอย่างอื่นน่ะเรื่องของคลิปเกี่ยวกับเรื่องการมอบท้องท่านเชื่อตามนั่นหรือท่านบ่เชื่อท่านกับพี่หน้าเบิ่งเอาเชื่อบ่เชื่อกับพี่หน้าเบิ่งเอาไอ้ที่เขาบอกว่ามันเป็นการล่อเล่นกันเอาเล่นบ่เล่นกันเบิ่งเอาเป็นดังหมอผีปราบพวกสัมภเวสีร้ายเสือยังต้องสยบเมื่อได้พบชื่อลุงเกรียงไกรที่ใครๆรู้จักดีเป็นดังหมอผีปราบพวกสัมภเวสีร้ายเสือยังต้องสยบเมื่อได้พบลุงเกรียงไกรจะยิ่งใหญ่แค่ไหนความถูกต้องยังคงสำคัญฮ่าฮ่าฮ่าสู้ด้วยเซนปัญญาศึกษามาได้กฎหมายผิดถูกข้อหาใดแต่ต้องใช้ด้วยหลักฐานหากทำผิดมาตราเตอร์ต่อเตอร์ฟันต่อฟันจนในเครื่องแบบสถานขีดแทบหดตดแทบหายทำดีไม่ต้องกลัวไม่ได้มั่วขนาดนะใช่มาร้ายแรงแค่ต้องการให้ถูกกฎหมายนักรบด่านเถื่อนดังสถานทั่วเมืองไทยต่อต้านคนชั่วยกให้ลุงเกรียงไกรไทยอ่อนดูแลฮ่าพวกเราไม่ได้แพ้แค่ไม่เคยสู้เท่านั้นถ้าหากล้อมรวมกันขึ้นต่อต้านอย่าได้อ่อนแอไม่ไผ่หลายหลายลำมัดเป็นกลุ่มไม่มีวันแพ้เข้ามาใครว่าแน่ต้องพ่ายแพ้แก่ประชาชนฮ่าข้าจะว่ามันกับเพื่อนชะตัวบ้านนี่ไอ้เพื่อนเบิ่งกับบ่บอกแน่ว่าหลงแล้วหลงแล้วเลยแล้วกับบ่บอก
ธรรมดาการลงทางก็คือกำไรของชีวิตนั่นแหละฮะเพ่งแน่นอนขนาดต้องขอบคุณป๋องแปงมกจกตัวต้องขอบคุณป๋องแปงมกจกอันผู้เบิ่งกับมาบอกว่าเลื่อยเราเด้อหลงเราเด้อกับมาบอกเนี่ยเนาะก็ยังว่าสิไปผู้ท่อนจังหวัดผู้ท่อนจังหวัดมันหลงมันก็กำไรแต่ว่าคันหลงอย่างอื่นนั่นมีแต่ขาดทุนหลงนั่งเฮงขาดทุนหลายหลงแสงสีก็ขาดทุนหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตคือบ่ทำดนตรีประกอบครับม้วนว่าท่านเอาทางปองแปงปองแปงเสียมาลองให้ฟังได้เอาไม้ก็ได้ไปยกมือได้พบลุงเกรียงไกรจะชื่อลุงเกรียงไกรที่ใครๆรู้จักดีสวัสดีครับนุ่นดีดาผีปลาสัมภเวสีรายเสือยังต้องไปยกมือได้พบลุงเกรียงไกรจะยิ่งใหญ่แค่ไหนความถูกต้องยังคงสำคัญสู้ด้วยเซนปัญญาศึกษามาด้านกฎหมายผิดถูกข้อหาใดแต่ต้องใช้ด้วยหลักฐานหากทำผิดมาตราเตอร์ต่อเตอร์ฟันต่อฟันจนในเครื่องแบบสถานขีแทบปวดตดแทบหายทำดีไม่ต้องกลัวไม่ได้มัวขนาดนะใช่มาระเริงแค่ต้องการให้ถูกกฎหมายนักรบด่านเถื่อนดังสถานทั่วเมืองไทยต่อต้านคนชั่วยกให้ลุงเกรียงไกรไทยอ่อนดูแลพวกเราไม่ได้แพ้แค่ไม่เคยสู้เท่านั้นถ้าหากล้อมรวมกันขึ้นต่อต้านอย่าได้อ่อนแอไม่ไผ่หลายหลายลำมัดเป็นกลุ่มไม่มีวันแพ้เข้ามาใครว่าแน่ต้องพ่ายแพ้แก่ประชาชนซุ่มป่ากุ้มบอนปานแขแกงหางกันเลยครับค่ายครับค่ายอยู่แต่ว่าแจ็คสีแมนมาแมนไปทางไหนโอ้ตรงไปตรงไปโอเคได้แล้วได้แล้วนาสีแมนอยู่เพราะมันสารที่เราอยู่ยังนอนทำงานที่ดินเอ้ย
หลงอีกละแจ็คมันยุ่งมองไหนบุห้ามันนี่พอแม่นแล้วใช่ใช่พะนะยุ่งมึงใดอ่ะยังมีโยธาเฮ้ยเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วใช่แล้วใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วครับอ๋อพอมีมังจรอ่ะจอพี่ละพอมีมังจรออกข้างในอ่ะอันนี้สืบได้ล่ะทอดอย่างวัดพระแม่นมังนีดอกมังไหนฮะผู้ทอดยังวัดว่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวถอยจะมากันเดี๋ยวไปถามพระเจ้ากันนะกองโอ้นี่ดิกองกำกับการสืบสวนพ่อแมนถามตำรวจคนนี้ก่อนไอ้ตรงผู้ท่อนยุไสครับผู้ท่อนภาคสี่ผู้ท่อนจังหวัดครับครับบ่บ่ของผู้บัญชาการเขาตึกผู้บัญชาการครับยุคุณครับตึกผู้บัญชาการเขาออกไปทางนี้ออกไปนี่หลังสารกลางครับเรียวขวาสิครับขอบคุณครับนิดนึงมันติดเอ็มเพิ่งใส่อ๋อไงเหรอครับขอบคุณ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 ครับอ๋อครับผมโอ้ยมาทำไหนกันมิสเตอร์หลงเอ้าพ่อสวัสดีครับหลงพ่อออกตามผมมาครับไปอีกจังไรไปทั้งหมดนะครับพ่อแมนอันนี้สืบระวังรถครับพ่อระวังรถไปตามผมมาครับเอารถครับตามผมมาไปทางนี้ผมครับธนพลไปกองบัญชาการก่อนตรงไหนครับท่านไปอยู่ทางพี่ว่าท่านเลี้ยวขวาไปมองนี้เลี้ยวขวาว่าท่านอ๋อต้องไปนี่ก่อนครับครับโอ้ยเป็นลงดูให้ห้ามเลยอยากไปทางใดบุเดี๋ยวใช่ดิเดี๋ยวใช่วะเลี้ยวขวาอ
ไปทางใดบุไปเลี้ยวขวาดีกว่าไปที่เขาบอกดีกว่าไปยังสถานีตำรวจกลับรถกลับรถครับฮอดอยู่ใส่เมื่อครับกองกับการปฏิบัติการประแมนดูทางใดผมมาเคยมาอยู่แต่ว่ามันลงไปกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4ครับภาค4ลงแต่ปี9จนฮอดปีใหม่เนาะจักอยู่ทางใดเขาบอกอยู่หรอกมึงนั่งหันแต่ว่าผมเคยมาอยู่อยู่ไหนน้อสำนักงานทางหลวงชนบทเดี๋ยวรอถามเขาก่อนถามคนเลาะนี่ล่ะแล้วอยู่ไหนอ่ะครับเนี่ยผมจอดตามหลังไม่ใช่ไอ้รถน่ะไอ้บัญชาการน่ะอยู่ไหนอ่ะเขาบอกตรงที่เลี้ยวออกมานั่นแหละไม่ใช่อันนั้นกองสืบเหรอแล้วอันนี้อ่ะใช่หรือเปล่าทำไมเงียบจังเลี้ยวเข้าไปไม่ใช่มันไม่เป็นแบบนี้ผมเคยมาอยู่เหรออยู่ใกล้ๆศาลากลางเนาะใช่อยู่ใกล้ๆสารกลางอ่ะวนๆออกไปทางสารกลางอีกทีดิป่ะครับๆไป
ถนนประตูสารกลางประตูตะวันตกครับโอ้ยจะอยู่ทางใดเขาไปในสารกลางนะไปถามเอาอยู่ในสารกลางนะเคยมาอยู่แต่มันจำไม่ได้เลี้ยงท่านนี่ละไปยาเขาสารกลางยาเขาไหนเขามาแล้วไปทางไหนตัวบ่นี่ผ่านไปแล้วเลี้ยวขวาโอ้จะเป็นหายากหายากเลยที่เมียบ้านเนี่ยมันจะจืดเลยผ่านไปแล้วเลี้ยวขวาเคยมาอยู่บุเออก็บ่จำมาเคลียร์เลี้ยวขวาทีแน่งสั้นแล้วมาบอกแน่งที่แล้วหลงอยู่ละนี่แล้วบอกข้าวช่อง3แล้วเรื่องแจกท้องเนี่ยจื้อเออดีจวดจวดเล่าผ้าไปแล้วนี่ละตำรวจผู้ท่อนภาค4จะมาหายากมันอยู่หม่องนี้ครับโอ้ยไปหาหม่องนั่งได้ป่ะนี่สิไปนั่งเพราะว่ายังบ่ทันได้พิมพ์เอกสารยังบ่ทันได้พิมพ์หนังสืออยู่ผมก็สิหาหม่องนั่งยกของลงนั่งอยู่นี่ละนี่ปักมีอย่างนี้หรอผมสิเฮ็ดงานอยู่นี่นะครับผมสิเฮ็ดงานผมสิพิมพ์ขอบคุณผู้ที่พามาเด้อผู้ที่พามาผมสิเฮ็ดงานอยู่นี่ผมสิพิมพ์เอกสารพิมพ์อีหยังอยู่จนเสร็จพุ่นละผู้ใดสิมาค่ะมาหาผมอยู่นี่เด้อนี่ล่ะผู้ท่อนภาค4ครับขอยุติการถ่ายทอดสดเดี๋ยวสิให้เบิ่งก่อนว่าผู้ใดมาแน่สิเบิ่งก่อนนี่คุณลุงครับโอ้สวัสดีครับมาอย่างนอกครับโอ้มันเอามาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอ้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เห็นตัวเป็นๆแล้วเห็นตัวเป็นๆแล้วใสฮะกินน้ำอันนั้นหรือเปล่าเออกินน้ำผู้ข้าวสิผู้ข้าวได้ยึบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนี่คุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุง FC ครับ FC ถ่ายรูปครับเอาแล้วก็ได้ครับมาๆๆ1 2ครับผมขอบคุณติดตามตลอดครับขอบคุณครับวันนี้ผมยากน้องชายน้องชายก็อยู่ ICU ส่งผมก็ต้องเฝ้ามาเฝ้าไปก็นี่ก็เดี๋ยววันนี้มื้อคืนก็บ่ได้นอนพาน้องชายเขาส่งโรงพยาบาลอีกอาการนักกันละแต่ว่าบัดนี้ก็ด้วยภารกิจด้วยรับปากก็เฮาไว้แล้วมันเลื่อนบ่ได้เฮาก็ต้องลงบ้านเด้อน้องบัวลําพูครับมันก็คือทั้งนี้ก็สําคัญทั้งผมก็ต้องเฮ็ดหน้าที่ของอ้ายครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดคือกันเนาะทั้งนี้ก็มันได้นัดกันไว้แล้วแต่ผมก็โดนหมายเรียกที่บ้านก็เมื่อวานมีตํารวจมาวนๆอยู่มาถาม
ามอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรผมน่าจะไปวันแต่ผมยังไม่เห็นหมายเลยที่บ้านโอ้หมายเขาต้องส่งตามบัตรประชาชนครับแล้วก็อยู่ตามผู้มีลำเนาแล้วก็ไอ้ผมจะต้องไปปฏิเสธข้อกล่าวหาเนาะต้องไปปฏิเสธเพราะผมไม่รับอยู่แล้วครับแล้วก็ให้เขาฟ้องกันไปก็ขอคำแนะนำจากพี่โอ้สู่ไปน้ำแข็งนั่นอันนี้ก็สิจำเลขที่หนึ่งอันนี้สิจำเลขที่สองคนตัวแม่นไหมล่ะคุกมีไว้ขังคนไม่ได้ขังหมาดอกอันผิดเราก็ยอมรับอยู่แล้วนะศาลตัดสินล่ะครับถูกต้องแล้วกันอันก็ไม่เข้าข่ายอะไรถ้าว่าขันติดคุกแล้วกันอันจะทิมกันได้ไว้บ่ทิมบ่อันไทยเฮ้าหนิแม่อันผู้อื่นจะทิมได้ไปยามนี่เด้อไปยามกันเนี่ยข่าวมาแล้วครับเดี๋ยวนะถ่ายรูปคู่กับผู้ใดเนาะพี่พี่ผมก่อนโอ้วางได้ลาวางได้คุณลุงไปใส่กับสู่ซอยน้ำตลอดบ่ไปยังครับไปเลยครับไปมาแต่บ้านผือนะครับขับรถมาเองนะผมอยู่โพตากครับโพตากบ่บ้านผมอยู่โพตากอำเภอผือเรื่องนึงเดี๋ยวผมถ่ายรูปกับใต้เอาเลยเดี๋ยวได้ถ่ายอยู่แล้วเดี๋ยวได้ถ่ายแล้วไปเฮาเดี๋ยวผมสิไปนั่งเฮ็ดหนังสือเนาะครับโอเคไปเฮ็ดหนังสือเดี๋ยวไปด้วยกันเนาะบ่เฮ็ดหนังสือนั่นน่ะนั่งหั่นข่าวออกช่อง33ช่อง3แล้วข่าวรับเงินเอาสมควรนี่ผู้ท่อนภาค4นะมาแล้วของแท้แล้วรอแต่ยืนสว่างแดนดินก็เป็นข่าวแล้วติดตามอยู่พี่เงินเมื่อคืนผมติดตามทุกคืนเลยอันนี้สมพรระเวงวันไปเข้าไปนั่งเฮ็ดงานกันไปนี่ล่ะบทพิสูจน์ของนักรบด่านเถื่อนว่าใจบ่ใจถ้าบ่ใจบ่เสียสละเวลามาดอกครับมาแล้วก็มาตามล่าหาความยุติธรรมการมาการเดินทางมาลักษณะสิมันบ่แม่นผู้ใดสิมาได้ง่ายๆคนที่มาให้กำลังใจคือจังคุณลุงนี่บ่แม่นว่าสิมาได้ยังไงมีภารกิจสำคัญก็มีบ่แม่นว่าบ่มีแต่ว่าก็มาเนาะคุณลุงเนาะมาครับเพราะว่าต้องอาศัยซึ่งกันและกันครับความเป็นจริงกว่ากันเอาความมาตามล่าหาความเป็นธรรมครับความเป็นธรรมครับขอให้ความเป็นธรรมเป็นจริงก็มันไม่เป็นไรหรอกท่านมีหลายอย่างก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ตกใจหรอกเพราะผมมีเราก็ศิษย์มีอาจารย์อยู่บ้างใช่ถ้าเราผิดท่านประหารเราก็ชอบใช่ถ้าถ้าไม่ผิดท่านมาล้างดำนั้นคืนสนองต้องไหมถูกถึกจนดอนเพิ่นละไม่ที่จริงถ้าอยู่เพิ่นอยู่โคตากันเนาะผมมาด้วยกันก็มาผ่านไปคุยอยู่แล้ววันพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วผมก็จะนั่งรถมีไปแล้วผมก็จะมาที่ศรีเชียงใหม่มาปฏิเสธก็ก่อนจะมาก็ได้รอให้หมายเรียกครั้งที่2ค่อยมาก็ได้ใช่ใช่แต่อย่าให้มีครั้งที่3ครับมาครั้งที่2มาครั้งที่2อย่าเพิ่งไปครับๆนะปฏิเสธทุกอย่างครับก็แถลงข่าวเผื่อผมด้วยแล้วกันพี่ก็ว่าเนี่ยวันนี้แหละวันนี้เดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋ยวจะสายเนาะโอเคขอบคุณครับ